การช่วยเหลือแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลนะคะโดยเฉพาะพื้นที่พรมแดนติดกับฉนวนกาซานะคะซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่วิกฤตเนี่ยค่ะล่าสุดทางปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันนะคะว่าจะมีการเร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแผนด้วยนะคะว่าแทนที่เดิมเนี่ยจะมีการนำแรงงานไทยเนี่ยบินตรงกลับมาจากอิสราเอลเพื่อมาลงที่สุวรรณภูมินะคะก็จะมีการอพยพแรงงานออกมาก่อนนะคะแล้วก็มูฟไปยังประเทศใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยก็คือดูไบตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปฟังคำอธิบายจากทางปลัดกันค่ะคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่บริเวณฉนวนกาซาเราจะทำยังไงกันคะคือตอนนี้คนไทยที่ติดค้างนี่ขอคือเราบางคนยังไม่ทางรัฐทางฝ่ายสถานทูตไทยที่อิสราเอลก็ยังไม่ทราบที่อยู่หรือทางการอิสราเอลก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเยอะก็อยากให้ทางแรงงานที่ยังอยู่ติดอยู่เนี่ยนะครับแจ้งข้อมูลมาที่ทางญาติก็ได้นะครับหรือส่งเบอร์โทรมาแล้วผมก็จะส่งเบอร์โทรไปทางทูตแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับให้ประสานทางการอิสราเอลไปช่วยเหลือออกมานะครับขณะเดียวกันเราก็ระดมส่งเจ้าหน้าที่เราไปเสริมทัพยังไงสิบคนแล้วนี่ไปสิบคนแล้วนะครับคนที่ไปก็คือเป็นอดีตทูตแรงงานที่อิสราเอลนะครับที่รู้พื้นที่รู้ข้อมูลของนายจ้างหรือข้อมูลของพื้นที่อิสราเอลก็สามารถไปช่วยได้อย่างน้อยเป็นการแบ่งเบาภาระของทางสถานทูตไทยที่อิสราเอลค่ะและเพื่อความไม่สับสนเดี๋ยวไฟบินที่จะเดิมจะมาอิสราเอลมาไทยเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงกันยังไงคะวันที่22 23มองว่าไฟบินจากดูไบจากอิสราเอลไปดูไบมีจำนวนเยอะและสามารถเอาคนไทยขึ้นเครื่องลงไปพักรอที่ดูไบก่อนจะเป็นการสะดวกแล้วก็สามารถเอาได้จำนวนเยอะๆและเสร็จสามารถเสร็จขึ้นไปในสิ้นเดือนนี้นะครับค่ะแล้วก็จากดูไบค่อยทยอยกลับมาใช่ไหมใช่คืออย่างน้อยเอากลุ่มพี่น้องก็ออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงใช่ครับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนอันนี้คือจะเริ่มได้เมื่อไหร่คะโดยก่อนน่าจะ22เดือนนี้นะคะครับผมโอเคแล้วตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งมูฟจังเอเซลมูฟไปที่ดูไบ